กลับเข้าสู่รายการทันตจิตนะคะและสำหรับในช่วงนี้อย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เป็นโอกาสดีและเป็นโอกาสพิเศษค่ะทางรายการนะคะได้รับเกียรติค่ะจากพระครูศรีชาภิวัฒน์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารนะคะซึ่งวันนี้ท่านจะได้มาพูดคุยค่ะถึงเรื่องราวและพิธีที่จะเกิดขึ้นในวันวิสาขบูชาโลกนี้เองนะคะก็กราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้านะคะกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณเจ้าครับแล้วก็ด้านข้างนี้ก็คือน้องเบฟนะคะก็ต้องบอกเป็นหนึ่งในก้าของสาวพรหมจรีที่เป็นพิธีโบราณนี่สืบต่อกันมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตนะเรียนถามพระครูนิดนึงนะคะเรื่องของประวัติความเป็นมาของพิธีกวนข้าวทิพย์ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยทราบกันเกินบอดขอน้อมน้อมแด่พระราชไตรขอโอกาสบรรดาพระเถรานุเถระขออนุโมทนากุศลกับท่านทั้งหลายที่รับชมรายการนี้นะทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยเพราะว่ารายการนี้ทั้งพระเถระผู้ใหญ่แล้วก็ญาติโยมแล้วก็ได้ชมได้ติดตามรายการนี้อยู่นะฮะแล้วก็อาจารย์ท่านฐานแล้วก็นักมวยด้วยนะแล้วก็สาวพรหมจารีนะวันนี้ก็เลยเอาของอาจารย์ถวายติดตัวมาไว้ทั้งนี้ด้วยสาธุครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนักมวยจำได้ไหมเวลาไปหล่อพระจะไปแสวงบุญกับท่านเนี่ยโอ้จำได้ไหมที่ว่าในโครงการบวชถวายน้อมถวายเดินบอกพระท่านวายครับก็เป็นการได้สอนกระสินไปเตจท่านเกียรติท่านพระเดชพระคุณเจ้าเนี่ยฮะให้ไปสอนกรรมฐานสมาธิกับนวกะพระบวชใหม่ด้วยครับถวายความรู้แด่พระนวกะก็มีข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการเทศกิจต่างๆก็อาจารย์ก็ได้จัดวิธีปฏิบัติกสิณไฟพร้อมทั้งเขาเรียกต้องมีอุปกรณ์ด้วย อุปกรณ์นี่เป็นสื่อสำคัญในการที่ให้พระได้เมื่อศึกษาละเพศเราก็สามารถนำไปใช้ได้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งให้แต่ว่าคนเราเนี่ยมันจิตหลายอย่างมาบางคนก็ชอบหลายอะไรต่างๆก็เพื่อให้เป็นเครื่องอุปกรณ์ในการเจริญสมาธิกรรมฐานนี่เป็นต้นนะฮะขออนุโมทนาอาจารย์ในโอกาสนี้ด้วยก็อาจารย์ก็ช่วยสนับสนุนโครงการของวัดอรุณราชวรามแล้วก็สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรุงเทพมหานครธนาคารพาณิชย์แล้วก็ดีแทคแล้วก็ของมูลนิธิร่วมด้วยกันได้จัดนี่ก็การบวชครั้งที่19แล้วนะฮะยังไม่ต้นก็และเรื่องการหล่อพระต่างๆอาจารย์กับคณะลูกศิษย์ลูกหานะของอาจารย์ของครูอาถาและขจิตก็ช่วยกันเพราะว่าตอนนั้นมันสืบต่อนะเพราะว่าอาจารย์ได้ไปสร้างพระไว้ที่เขื่อนลำตะคองแล้วก็อนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญก็สร้างซะใหญ่โตเลยนะแต่มาก็ไปร่วมกุศลด้วยแล้วก็เลยไปที่ดาวกุทศก็ได้ไปหล่อพระก็สำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาแล้วก็พุทธรูปองค์นี้เป็นปางนิพพานด้วยแล้วก็สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปริยกท่านประธานพระนามเพื่อล้อให้กำลังใจหลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่พระธรรมสิริชัยอดีตเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเรียกว่าพระพุทธสิริชัยมุนีศรีศาสดาอย่างนี้มันต้องกระตันเรียบร้อยมาทุกอย่างแล้วก็จะประกอบพิธีบวงสรวงสมโภชทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อาจารย์อาถาถือว่าพวกเรานี่มีโชคนะแล้วก็ลูกศิษย์ครูอาถาด้วยทุกคนทุกท่านที่ไปร่วมรอพระเนี่ยพอดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระพรหมอนิโรธเจ้าวาดวัดสัมมยาเจ้าน้องเทพมนครกรรมการมหาเถรสมาคมท่านมีมติให้ศูนย์ส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์เนี่ยที่เราปฏิบัติงานทำงานวิสาขบูชามาเฉพาะอาตมาเองปีนี้ก็30แล้วทำงานที่นี่มาก็อยากจะขยายออกไปถึงวันอัฐมีบูชาคราวนี้ก็หาพระไม่ได้พอดีพระนี่รอเสร็จที่อาจารย์ถาถาเป็นพิธีเป็นประธานในการบวงสรวงทำพิธีก็จะใช้พระที่เรารอเนี่ยน้องหมวยก็ไปใช่ไหมต่างชนน่ะก็จะต้องทำพิธีบวงสรวงพุทธาภิเษกตอนนี้กรุงเทพมหานครกำลังทำประลำพิธีให้นะฮะแล้วก็ส่วนมณฑปก็แยกไปส่วนหนึ่งนะฮะนั่นก็เป็นมณฑปหลวงอันนี้ก็อีกพระสงฆ์นึงก็เรียกว่าไปในงานนี้ก็เรียกว่างานวิสาขะด้วยงานอัฐมีบูชาถวายพระเพลิงด้วย2รายการเลยเป็นมหากุศลนะครับเดี๋ยวผมอยากให้พระเดชพระเจ้านะฮะท่านพระครูเนี่ยได้หมายถึงว่าพูดถึงในเรื่องราวของการหล่อปวงเข้าทิพย์นะฮะกันบอนมตุปายาสนะครับอันที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆวันนี้นะครับคือข้าวมตุปายาสเนี่ยเริ่มตั้งแต่ก่อนพุทธกาลนะฮะโดยนางสุชาดาเนี่ยท่านไปบนบานสารกล่าวไว้ตั้งใจว่าขอให้ได้สามีที่มีเป็นคนดีมีศีลธรรมมีศีล5นะฮะมีฐานะมีทรัพย์สินต่างๆให้เสมอกับนางแล้วก็ขอให้มีบุตรชายเป็นคนแรกด้วยคือในช่วงนั้นก็เจ้าชายสิทธัตถราชกุมารยังไม่ได้พระเจ้านะครับเป็นต้องออกบวชบำเพ็ญทุกกิริยาถึง6ปีด้วยกันกั้นลมหายใจเข้าออกเนี่ยอาสาสะปะจะแล้วก็ลิ้นดันเพดานแล้วกดแล้วก็ลดการทานอาหารนะฮะ
ก็ร่างกายของท่านนี่จะทู่ผอมเรียกว่าขนเขินออกเป็นเหลือแต่กระดูกเนี่ยครับแต่นี่อย่างที่อาจารย์อาสานะที่เราได้เรียนกันนะก็ต้องถามคนบวชบางคนถึงจะรู้ว่าว่าเราเรียนนักธรรมตรีเนี่ยพุทธวัตรเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่ามีเทวดามาเนรมิตพินสามสายสายแรกตึงไว้ขาดดีขาดเลยสายที่สองย้อนกันไปก็ไม่ไพเราะต้องสายที่สามเนี่ยดีเลาะเนาะโจดพอดีก็เหมือนกับปฏิบัติธรรมอ่ะตึงไปก็ไม่ดีย้อนกันนี่ก็มัชฌิมปฏิปทาที่พระเจ้าเดินทางสายกลางเนี่ยก็เลยเปลี่ยนมาเอ๊ะเราทรมานตนมา6ปีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็ยังทรมานตนอยู่นะถ้าอาจารย์ไปพวกเราไปที่อินเดียก็จะมีนักบวชเรียกว่าที่กำพรเปลื้องผ้าเดินกันตามตรงตลาดอยู่ก็ยังมีอยู่นะซึ่งหรือว่าศาสดามหาวีระนี่ก็ใกล้เคียงกับพุทธเจ้าปฏิบัติเหมือนกันแต่ว่าท่านตึงเครียดเลยไม่มีการลดย่อนผ่อนแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมัชฌิมปฏิปทาเดินทางสายกลางครับเนี่ยเมื่อพอเปลี่ยนเป้าก็เลยเสวยพระกยาหารนะพอกลับมาเสวยก็ปัญจวัคคีย์ก็หนีหายหมดเลยคิดว่าโอ้นี่เจ้าชายสีทักกุมารเนี่ยสงสัยจะเวียนกลับมาปกครองราชเพราะว่าหมอดูถ่ายไว้ที่พระสูตรใหม่ว่าจะต้องเป็นจักรพรรดิราชมีแม่น้ำสมุทรทั้ง4เป็นแดนผู้ใหญ่มากสมัยชมพูทวีปเนี่ยมีทั้งเนปาลมีบังกลาเทศมีอะไรกว้างใหญ่ไพศาลมากไม่ใช่มาแยกอินเดียมาศรีลังกามันกว้างมากคำว่าชมพูทวีปแบบไกลมากนะครับก็นี่ก็มาเพียรก็เลยไปพิขาจารย์มาก็มานั่งที่ต้นไม้ใสพอดีนางสาวสุชาดาเนี่ยซึ่งอาจารย์อาตมาก็ไปที่บ้านนี่แหละนะไปมาต่อไปมาหลายปีแล้วไปยืนดูโอบ้านสุดาก็ยังมีลูกหลานเด็กๆเนี่ยสุชาดาจูเนียสุชาดาซีเนียเขาจะแบ่งกันนะอยู่ตรงนั้นเยอะหมดแต่ว่าตอนหน้าเสียใจอ่ะก็ขอทานเยอะนะบานเลยไปเนี่ยมันตังไม่พอจ่ายไปกระสอบขออย่างเดียวเลยไม่ต้องกลัวแล้วนะตอนนี้มาเมื่อได้ตามความใจก็เลยทำข้าวมัทุพยาธิอาตมาคิดว่ามันก็จะเป็นหน้านะข้าวมัทุพยาธิวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะ คือข้าวปลาอาหารก็ทานอยู่แต่ว่าถ้าปีกรณีพิเศษนะอาจจะเหมือนกับเราไปทำบุญกับวัดต่างๆเทศกาลเนี่ยอาจจะมีข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียนนี่เป็นต้นทำให้เป็นกรณีพิเศษวิธีทำก็เอาน้ำนมโค500ตัวตามคัมภีร์นะเดี๋ยวพอพูดไปท่านไม่เชื่อหัวโคเนี่ยตั้ง500ตัวโดยประมาณก็แล้วกันนำมาคั้นน้ำนม8ตัว9ตัวน้ำนมที่ได้มาก็ให้โคเนี่ยดื่มเข้าไปก่อนแล้วก็จาก500ก็เหลือ300จาก300ก็เหลือวันละ4 5ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นนมข้นก็ทานนมต่อๆกันมาเนี่ยนะแล้วก็เคี่ยวผงด้วยข้าวมัทุพยาธิเนี่ยเสร็จแล้วก็ไปที่ต้นไม้ที่บนไว้ไปเจอเจ้าชายสีทักกุมารประทับนั่งอยู่ก็นึกเป็นเทวดาครับนะก็เลยไปถวายข้าวมัทุพยาธิเนี่ยข้าวทิพย์นี่แหละข้าวทิพย์เนี่ยนะส่วนมากคนไทยจะเรียกสั้นไม่เรียกยาวเนี่ยข้าวทิพย์เนี่ยครับจำง่ายข้าวทิพย์ง่ายดีแล้วข้าวมัทุพยาธิโอ้ทำไมมันยากจังนึกไม่ออกเหมือนกันป้าเด็ดเป็นคนยากครับส่วนมากก็จะเรียกสั้นๆกันก็เลยไปถวายท่านก็รับแล้วก็เสมย49คำแล้วก็ไปลอยถาดที่แม่น้ำเนรัญชราครับถ้าใครไปคุยของจริงเนี่ยเมื่อก่อนจะมาเรียนโอ้โหทำตีโทเอกโอ้โหมันจะจริงหรือไม่น่าเชื่อเลยแล้วพอเราไปตรงนี้เองนี่ลอยทานเขาจะทำนี่เลยแล้วก็เดินข้ามแม่น้ำเนราจราถ้าไปหน้าแรงนะก็ไปที่ต้นโพเนี่ยแล้วก็ไปที่ฐานจิตเนี่ยนะว่าก็เลยตรัสรู้อริยสัจ4เป็นสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยถือว่าข้าวมัทุพยาธิและข้าวทิพย์เนี่ยเป็นพระอรหันต์มื้อแรกนะที่เมื่อเสวยก็แล้วก็มีกำลังวังชาก็มันต้องมีน้ำทั้งน้ำเนยน้ำผึ้งน้ำอ้อยข้าวต่างๆส่วนผสมก็ถ้าพูดเป็นภาษาวิทยาก็มีอะไรโปรตีนมีแคลเซียมมีคาร์โบไฮเดรตมีอะไรก็คือในนั้นอยู่แล้วใช่ไหมนะก็บางทีขอโทษถ้าเราช่วงเทศกาลกินเจถ้าเราทานแต่เจตลอดเนี่ยรู้สึกจะไม่ค่อยมีแรงนะแต่ว่าถ้ากลับมาเป็นปกติรู้สึกจะมีแรงประมาณนี้นะเมื่อเสวยเข้าแล้วก็ทำให้มีกำลังวังชาที่สามารถมีกำลังใจนะแล้วก็กำลังกายทุกอย่างก็สามารถพิจารณาทำท่านครับในส่วนของในรอบปีที่แล้วรอบปีนี้ฮะที่เราได้กวนข้าวทิพย์มาถือว่าเป็นปีที่เท่าไหร่ครับปีที่ประเทศไทย30ปีแล้วนะเฉพาะในประเทศไม่เฉพาะที่มณฑลพิธีเฉพาะที่สนามหลวงที่พิธีใหญ่ๆที่ท่านเตรียมงานอยู่นะครับใช่ๆคือข้าวทิพย์มีมานานแล้วเป็นพวกชนชาวรามันอย่าลืมว่าอดีตหลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่พระธรรมสิริชัยโยมดาเป็นมอญเลยเฉพาะเลยนะที่สามโคกปทุมธานีอันนี้เขาทำอยู่แล้วนี่หลวงพ่อก็เลยย้ายมาทำที่นี่ครับจุดประสงค์ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าต้องการทุนทรัพย์เนี่ยให้โยมได้บูชาตั้งแต่พ.ศ.ต้องมา127ก็ยังประมาณวันนี้ไม่ได้ขาย20บาทถึงก็ยังที่บาทอยู่ก็ยังคงที่อยู่อ่ะครับคือเอากำลังทั้งหมดมาใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพราะว่าสนามหลวงมันใช้ทุนเยอะนะในการต่างๆที่จะเชิญ
นะฮะวัดต่างๆองค์กรต่างๆนะเข้ามาจัดเพราะว่าเราองค์กรจะพูดเราไม่มีกำลังนะวัดต่างๆก็มีพี่มือการจัดโต๊ะหมู่บูชาการทำอะไรต่างๆเนี่ยแต่เราต้องหาพื้นที่ให้อย่างน้อยก็ต้องหาเต็นท์ให้เขานะแล้วก็ส่วนข้าวปลาอาหารก็ไปแล้วมูลนิธิปอเล็กตึ้งร่วมกับตันยูมูลนิธิทั้งโยญาติโยมประคองตลาดก็ช่วยอยู่แล้วแหละงานมีกี่วันครับท่านครับอ๋อปีนี้12วันเริ่มตั้งแต่22นะฮะไปถึงโน่นเลยถึงวันที่9มิถุนายนวันอัฐมีบูชาโอ้ครับหลายวันเลยก็ทำขยายไปครับทีนี้วันในวันศุกร์นี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับท่านครับตั้งก็17 นาฬิกา17 นาฬิกาก็ท่านพลอากาศเอกเกษมนะหัวหน้าสำนักงานเลขานุการในสมเด็จพระบรมมหาญาติก็มาถึงที่แล้วก็จุดธูปเทียนบูชาแล้วก็อาจารย์ก็อ่านรายงานว่าเราได้ไปสร้างพระไว้แล้วจะใช้ตรงนี้แล้วก็เชิญท่านไปจุดธูปเทียนบูชาบวงสรวงแต่ว่าพักไว้ก่อนแล้วก็กลับมาแล้วก็รองประธานสตรีแห่งชาตินะฮะก็จะได้กล่าวรายงานอีกแล้วก็พิธีกรก็อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ก็สักเคอัญเชิญเทวดาก็เจริญวุฒิมนต์เสร็จแล้วก็ท่านพลอากาศเอกเกษมแล้วก็ทั้งอาจารย์ด้วยลูกศิษย์ลูกหาด้วยสาวพรมจารีด้วยที่นั่งอยู่ด้วยนะฮะเนี่ยก็ยังมาไม่หมดอีกนี่1 ใน 9นี่คือ1 ใน 9ใน 9เป็นน้องที่ยังเป็นเรียกว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องพระพุทธศาสนาครับก็ยังเมื่อกี้บอกเกิดมาดีนะว่าพ่อแม่เขาตั้งใจมันคนเด็กจะดีไม่ดีอยู่ที่พวกครอบครัวเป็นหลักถือว่าเป็นตัวแทนเยาวชนถูกต้องสมัยใหม่ซึ่งพวกเราต้องให้เยาวชนได้ดูเป็นตัวอย่างไว้นี่น้องอยู่โรงเรียนอะไรครับเทพศิรินนท์เทพศิรินนท์ธนบุรีโอ้น่าชื่นใจนะครับเยาวชน1 ใน 9ของคน1 ใน 9นะครับก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนับสนุนครับเขาจะไปกวนข้าวทิพย์ด้วยนะฮะกวนข้าวทิพย์ด้วยแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้ไปแสดงออกก็เป็นมหาวุฒิยิ่งแต่ก็ครอบครัวเป็นหลักเป็นตัวอย่างทั้งพ่อทั้งแม่เป็นตัวอย่างให้ลูกได้ดูสำคัญมากนี่คือหนึ่งในกิจกรรมทั้ง9วันนะครับทั้ง9วันครับแล้วที่เต็นท์ของอาตมาก็มีเทศมาชาติตลอดก็มีวิธีต่างๆก็อยู่วัจจุนะแต่ว่าในส่วนอื่นก็มีหมดเดินจงกรมปฏิบัติแล้วที่สวดมนต์ภาวนาก็รอบสนามหลวงทั้งหมดเลยฮะก็รู้สึกว่าจะหลายอยู่นะถ้าเทียบกับกิจกรรมนะโอ้เป็นจำนวนหลายร้อยกิจกรรมต่างๆโต๊ะบูชาก็80 กว่าบัตรแล้วโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เจริญพรเชิญคณะศิษย์ครูอาถานะเพราะว่าตมาได้เจริญพรเรียนครูอาถาไว้เข้าเฝ้าถวายข้าวบรรทุกพระญาติเขาที่เรากวนนี่ตั้งแต่วันที่22เนี่ยกวนกันตะวางข้ามวันข้ามคืนข้ามวันก็เราคิดว่าน้ำเปล่าเนี่ยกวนจนสามารถห่อเป็นข้าวบรรทุกพระญาติเป็นข้าวทิพย์ได้เวลามาเลยครับข้ามวันข้ามคืนแล้วก็วิธีการทำเนี่ยคือมติของหลวงพ่อเนี่ยทำยากอาตมานี่เข้าไม่ได้เลยเพราะเขาใช้พระที่จะเข้าพิธีต้องเป็นประเรียนธรรม9ประโยชน์อาตมาความรู้ไม่ถึงก็เข้าไม่ได้คือเข้าไปช่วยงานได้แต่ว่าขึ้นไปสวดมนต์สวดพรไม่ได้เพราะหลวงพ่อพระธรรมจะยังวางกฎไว้แล้วก็ต้องมีสาวพรหมจารีแล้วก็เที่ยงคืนถึงจะอัญเชิญทิพย์รถเนี่ยนะคือเรียกว่าเครื่องทิพย์ทั้งหลายเนี่ยที่เทวดาเชิญเทวดามาลงกระทะแล้วก็ได้รับเกียรติจากพี่กบคุณสมทวินยังอยู่ผู้ช่วยเลขานุการในพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีก็ท่านให้มาทุกปีพูดง่ายๆว่าข้าวบรรทุกพญาเนี่ยข้าวทิพย์เนี่ยตั้งแต่เริ่มทำขณะทำและทำแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยวันที่29ที่ธรรมภาพเจริญพรเชิญครูอาถาแล้วก็คณะศิษยานุศิษย์นะครับเข้าถวายนะแล้วปีนี้ก็เป็นปีมหามงคลสมเด็จพระเทพทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาก็จะเชิญอาจารย์ไปถวายข้าวของทุกพระข้าวทิพย์นะฮะสาธุครับแล้วก็ท่านก็ทรงสุรายโอ้เป็นมงคลทุกปี30ปีเมื่อปีกายก็ยังถวายพระพรมหาโอภิษฐ์พระองค์ทรงเมตตาสุรายข้าวทิพย์ปีนี้ปีที่29แล้วครับเป็นประจำทุกปีฮะทุกปีท่านเสด็จมาทุกปีครับสุรายข้าวทิพย์ทุกปีท่านก็บอกให้รักษาประเพณีนี้ไว้ก็สืบต่อก็เป็นหน้าที่ของเราก็สานต่อดำรงเจตนานี้นะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยวันที่17เนี่ยวันที่22 17 นาฬิกาเนี่ยเมื่อบวงสรวงพักไว้ก่อนเมื่อเราประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์ในช่วงนั้นหน้าไปโอ้
ทั้งไฟทั้งฟืนควันเต็มสนามหลวงหมดนะแล้วเราค่อยเริ่มพิธีบวงสรวงอาจารย์ก็บวงสรวงแล้วก็ทำพิธีอาจารย์ตลอดไปเลยก็เป็นการเริ่มต้นเชิญเทพเลยฮะเชิญเทวดาแล้วก็ประกอบพิธีพุทธาภิเษกสวดพุทธาภิเษกยาวไปเลยโอ้เป็นมงคลอย่างนี้ท่านผู้ชมนั้นต้องไปพิธีใหญ่แล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะที่ได้รับความเมตตาจากพระครูท่านนะครับอาจารย์ก็มีกรุณากับคณะสมาภาคมีเป็นผู้มีน้ำใจเป็นมหาอุบาสกนะครับผมครับแล้วก็ได้ช่วยให้งานได้สำเร็จรุ่งเรืองไปนะก็ของอาจารย์นี่ก็มอบเวลาให้ตอนโน้นไปถึงเอานั่นห้าทุ่มแหละจนกว่าจะประกอบพิธีอัญเชิญทิพรสครับผู้ช่วยเลขาพระองค์โสมมาก็เริ่มพิธีไปครับผมครับจะอยู่ต่อก็ได้เที่ยงคืนดินสว่างไปแล้วก็เองแล้วดูเวลากันแต่เรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านนะเพราะว่ากิจกรรมพิธีกรรมครั้งนี้เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่แล้วเราครอบครัวมิลาเคิลนะก็จะรับเกียรติจากพระเด็จคุณเจ้าท่านนะฮะในส่วนของเนี่ยวันนี้ใช้น้องกล้วยนะนะสัมภาษณ์น้องที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็มีหัวใจแห่งการปฏิบัตินะครับเชิญครับใช่นะต้องบอกว่านี่เป็น1ใน9คนนะคะสำหรับสาวพรหมจารีนะที่อยู่คู่กับพิธีโบราณกันมาน้องเบฟเองนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของเยาวชนเลยนะครั้งแรกที่ได้รับการต้อนรับมาเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแบบรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้างานพิธีศาสนาอายุเท่าไหร่แล้วคะน้องแบบ15น้องเบฟอยู่ม.อะไรเลยครับม.4ค่ะม.4เองเนาะนะครับปกตินี่น้องเบฟเคยไปวัดไปวากับคุณแม่แล้วนะฮะเคยนะครับแล้วปีนี้ยินดีอย่างยิ่งเลยว่าได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านเมตตาให้พวกเรานะครับน้องงั้นค่ะเขามีเสน่ห์ที่ทางบ้านเขาทำบุญนิมนต์สมาภาพไปเขาจะเป็นรัตนาศีลรัตนาพระปริศถวายพระทานก็ทำได้นะฮะเขาก็ทำแค่คนเดียวโอ้ครับอันนี้จะเต็มใจแล้วสงสัยคุณแม่ดันคุณแม่บิดามารดาดันให้ลูกดีครับแต่ว่าถือว่าได้มีโอกาสดีได้มีโอกาสดีได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้น้องเว็บคะน้องเว็บเชิญชวนอะไรให้กับหลายๆคนดีกว่าที่จะได้มาเข้าสู่ในส่วนของพิธีทั้งหมด12วันด้วยกันครับค่ะในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่นะคะก็ขอเชิญชวนให้คนศาสนาพุทธนะคะไปร่วมพิธีในท้องสนามหลวงนะคะก็1ปีมีครั้งหนึ่งนะคะต้องไปให้ได้นะคะตั้งแต่วันที่22ถึง9มิถุนายนนะคะซึ่งในส่วนของพิธีกวนข้าวทิพย์น้องเบบก็จะต้องอยู่ในส่วนพิธีด้วยใช่ถึงสว่างเลยไหมคะก็อยู่กับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนอีก8ชีวิตในการที่มาอยู่ในร่วมพิธีร่วมกันนะครับน้องเมื่อก็จะไปอยู่ตรงนั้นแหละฮะแล้วก็แฟนรายการเรียนเชิญนะครับเพราะว่าพิธีครั้งนี้ผมเชื่อว่าหลากหลายคนก็ไม่เคยเข้าพิธีเน้นหนักเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็1ปีมีครั้งเดียวนะครับนะแล้วก็ฝากบอกคณะสิทธิ์ครูคาถาด้วยอาตมานี่เอาบัตรมาให้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็ถ่ายแจกมีบัตรน้ำมันโชว์บัตรนิดนึงจะได้มีที่จอดรถกันมีที่จอดรถไม่ต้องห่วงท่านเมตตาพวกเราท่านผู้ชมครับนะฮะมีที่จอดรถไม่เป็นไรนะครับอันนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมเป็นอนุญาตขับรถเข้าออกสะดวกนะครับสะดวกถ้าไม่มีบัตรนี้ไม่มีที่จอดนะครับท่านผู้ชมครับนะก็พิเศษสำหรับครูคาถานะโอ้สาธุครับที่เมตตาให้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเจริญพรวันนี้อยากให้พระเดชพระเจ้าฝากอะไรกับนะฮะในเรื่องของสัปดาห์วันวิสาขบูชาด้วยนะครับคือตมาก็ต้องสนองนโยบายเจ้าปกครองสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดบางน้ำผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระราชท่านได้มีนโยบายมติให้ทุกหมู่บ้านนะฮะรักษาศีล5สาธุครับซึ่งตมาภาพได้กราบเรียนกับท่านง่ายว่าเจ้าปกครองสมเด็จก็เอาง่ายๆเนาะท่านก็บอกศีล5เนี่ยมันเป็นของมันคล้ายๆมันไม่ค่อยมีความหมายอ่ะแต่ว่าเราจับขึ้นมาพอมองเห็นประโยชน์เนี่ยบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยสำคัญมากสำคัญมากต้องศีล5เท่านั้นนะไม่ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดประเวณีไม่กล่าวคําเท็จไม่ดื่มสุรายาเสพติดในปัจจุบันเนี่ยอยากจะให้บ้านเมืองปรองดองแล้วก็สงบสุขทั้งคณะสงฆ์ในมหาเถรสมาคมเนี่ยพยายามจัดให้ทุกหมู่บ้านนะให้มีศีล5ให้ได้มันง่ายท่านก็บอกว่าถ้าเราสอนให้ปรินิพพงนิพพานนั่นคุยกันนานนะต้องใช้เวลาเยอะแต่ว่าศีล5เนี่ยเกิดมาเด็กก็ได้แล้วครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนก็สั่งสอนอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยได้ทำนะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปก็เห็นว่าศีล5ก็คือศีล5อย่างเงี้ยนะฮะจะมาไปสอนนักเรียนบางทีโดนนักเรียนแซวบอกกับหนูไม่ผิดหรอกปานาหนูไม่เอาหนูเอาปลาวัดเอาเป็นอย่างนั้นตัวเดียวที่เรียกย้อนดินไปได้ไงครับท่านครับมันเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าก็พวกเราก็อยากสนองโดยเฉพาะ
คณะลูกศิษย์ลูกหาครูอาถาพวกเราก็ช่วยรณรงค์ว่าบ้านเมืองจะได้สงบสุขเข้าสู่ที่เดิมแล้วก็เราเดินหน้าไปด้วยความด้วยศีลด้วยธรรมด้วยศรัทธาเราได้ทำบุญทุนทานเราไม่มีที่ไหนในโลกนะมาศึกษาว่าเรานี่เกิดในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเรามีองค์พระมหากษัตริย์นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงธรรมมันยิ่งมีพุทธศาสนามีครูบาอาจารย์มีที่ทำมาหากินมีผลไม้มีอะไรต่างๆไม่อดไม่อยากนะชีวิตของเราเนี่ยแล้วก็วันวิสาขบูชาเนี่ยก็เริ่มจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะเมื่อพ.ศ .2542 เนี่ยองค์การสหประชาชาติสหประชาชาติได้ยกย่องวันวิสาขบูชาให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกนะแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยตั้งแต่บัดนั้นมาก็ UN เนี่ยก็มอบหมายให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเนี่ยก็จะมาเนี่ยผู้นำองค์กรสังฆนายกต่างๆชาวพุทธทั่วโลก90ประมาณ95ประเทศก็จะมานะแต่ว่าทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็รับไปเพราะท่านนักวิชาการท่านเยอะแล้วเป็นสถาบันการศึกษาก็จะประชุมสัมมนานะก็ยังมีการประกาศแล้วก็ประชุมที่องค์การสหประชาชาตินะแล้วก็นี่คือความเราคิดว่าประเทศไทยเราทีก็เบื่อๆนะแต่ว่าเราต้องสำคัญว่าทั่วโลกเนี่ยมองประเทศไทยเนี่ยโอ้ประเทศไทยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาตินะคนเราอยู่ปกติมีความสุขเนี่ยมีความอบอุ่นในครอบครัวก็อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้อหลักปฏิบัติต่างๆเนี่ยเราสามารถนำปฏิบัติได้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นว่าพวกเราก็ต้องช่วยรณรงค์แล้วก็ช่วยกันบอกต่อว่าเราเนี่ยจะทำยังไงให้ประเทศชาติของเราเนี่ยนะหรือให้คนของเราเนี่ยได้สมาทานศีลห้ารักษาศีลห้าจะบุคคลต้องเด็ดมาและจะบางอย่างบอกว่าไม่ได้ห้าก็สี่ไม่ได้ดีหรือบ้างครับนั่นแหละฮะถือว่าเป็นมงคลนะทั้งมวลนะครับวันนี้พระเดชพระคุณพระครูท่านได้เมตตาให้กับครอบครัวของเราแล้วก็มีโอกาสและได้ร่วมกุศลอันยิ่งใหญ่กันครับทั้งมวลครับนะไม่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็อยากจะเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ฉะนั้นวันศุกร์นี้นะคะก็ไปเจอกันได้ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั่นเองนะวันนี้ก็ต้องกราบลานะคะพระเดชพระคุณเจ้าด้วยขอเชิญรายการนี้ไปถ่ายทอดสดด้วยนะครับนะครับเราจะได้นะฮะได้ชมนะฮะพิธีอันยิ่งใหญ่นะร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดาและสมโภชด้วยนะซึ่งพวกเราได้มีโอกาสเริ่มต้นกุศลตั้งแต่เริ่มต้นและจนที่สุดแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสสร้างบุญใหญ่อีกครั้งนึงครับนานแล้วล่ะนะคะวันนี้ต้องกลับลานะคะต้องกลับนักประการลานะครับพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ท่านน้องด้วยเป็นตัวแทนประชาชนนะครับนะคะเอาล่ะค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมที่จะส่งข้อความเข้ามาทาง SMS กันหรือว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะพูดคุยกันก็รีบส่ง SMS เข้ามาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ